็เป็นวันเกิดที่เรียบง่ายครับกันก็จัดเกือบทุกปีอยู่แล้วแต่ช่วงโควิดก็ไม่ได้จัดปีนี้ก็จัดซะหน่อยใช่ได้เจอเป็นแฟนได้เจอแฟนได้ร้องเพลงร้องคาราโอเกะกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยครับเป็นฟิลแบบเหมือนเราอยู่ด้วยกันมานานนะอยู่ในวงการมา10ปีละนานละแล้วก็มีคนเก่าๆแล้วก็มีหน้าใหม่ด้วยใช่ก็อยากให้ทุกคนเป็นครอบครัวครับบรรยากาศก็อบอุ่นอบอุ่นก็ประทับใจทุกคนนะครับน่ารักมากทั้งใหม่ทั้งเก่าเลยบางคนก็เก่ามากแบบต้องเจอกันตั้งแต่ครั้งแรกอะไรเงี้ยตั้งแต่เลิฟซิกเลยเขาอยู่มาตั้งแต่เลิฟซิกป่ะใช่เขาก็ตามมาแล้วเขาก็มาแบบเหมือนมาหาก็คิดถึงน้องอะไรเงี้ยใช่ครับก็เป็นอะไรที่อบอุ่นเป็นกันเองครับผมจริงคิดไหมว่าหน้าเดิมๆแต่เขายังอยู่กับเราตั้งนานคิดว่าเขาจะอยู่มาถึงวันนี้กับเราไหมก็ไม่ได้คิดไว้นะครับแต่พอเห็นแล้วก็แบบเราจำได้เลยอ่ะเราจำเราเห็นเขาตั้งแต่เด็กคนเรียนยังไปใส่ชุดนักเรียนเล่นซีรีส์อยู่อะไรเงี้ยครับตอนนี้เขาก็มาหาเราก็ดีใจครับกี่ขวบแล้วครับตอนนี้ครับดีดีก็ไม่ค่อยกล้าพูดหรอกแปลกหรอก27ครับน้อยอยู่ยังไปได้ไกลหรอเห็นตัวเลขเรารู้สึกว่าเร็วจังจะ30แล้วหรอแล้วมีวิธีการดูแลพ่อคุณแม่ๆเรายังไงบ้างที่เราโตมากับเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมตลอดใช่พี่เขาน่ารักกับเราอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกครั้งที่เขามาหาเขามีของขวัญอะไรให้ได้บ้างเขามีของขวัญไหมก็มีบ้างครับแล้วอย่างเราเองพี่ดีแบบมีอะไรให้ตัวเองเป็นของขวัญได้บ้างก็ออกบอกรถไปแล้วไงซื้อรถไปแล้วใช่ครับซื้อก่อนวันเกิดหรือว่าวันเกิดนะซื้อก่อนวันเกิดใช่เป็นรถที่ไปฝันหรือยังไงหรือว่ามันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนมันเป็นรถที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การทำงานของเรามากกว่าใช่ก็เป็นคนชอบแบบรถเงียบๆอยู่แล้วแล้วซึ่งไฟฟ้าก็ตอบโจทย์แล้วก็การขับรถไปทำงานชอบขับรถไปทำงานเองเงี้ยมันก็ขับค่อนข้างเยอะถ้าเป็นไฟฟ้าก็จะแบบดีได้ประหยัดแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยขับรถทะเบียนไปดูอะไรมาไหมครับหรือว่าจริงๆแบบส่งตามเขาบอกได้เลยทะเบียนก็คือเอาให้เหมือนกันในบ้านครับทุกคันก็จะเหมือนกันใช่มันถึงเลขเดียวกันทั้งบ้านใช่ครับเพราะอะไรมันแค่อยากให้เหมือนกันเฉยๆครับแล้วก็มันเลขมงคลอย่างเงี้ยครับใช่สำหรับพ่อแม่จริงๆผมไม่ได้สนใจเรื่องทะเบียนเท่าไหร่ไม่ได้รู้แล้วว่าได้สมุดเท่าไหร่ใช่ไม่ได้ไม่ได้สนใจครับแต่ว่าตามคุณพ่อคุณแม่มากกว่าให้เขาสบายใจครับใช่แสดงว่าคุณพ่อคุณแม่รีเควสใช่ครับเขาคงแบบว่าเห็นเราขับรถบ่อยเขาอยากให้สบายใจเนาะเป็นเลขที่ดีอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ไปดูมาแล้วว่าอันนี้ชัวร์ก็เลขบวกลบอะไรกันแล้วออกมาดีมันดียังไงมันดียังไงแบบให้โชคหรือเดินทางปลอดภัยหรืออะไรยังไงก็คือมันบวกลบกันแล้วมันเป็นตัวเลขที่แบบว่าเกี่ยวกับก้าวหน้าหรืออะไรประมาณนั้นมากกว่าใช่ครับปลอดภัยอะไรเงี้ยรถแล้วก็ชีวิตก็จะรุ่งรุ่งโรจน์อะไรเงี้ยครับบิวครับแต่ว่าชีวิตก็รุ่งโรจน์จริงเพราะว่าแบบละครของเราก็แบบฟีดแบ็กดีตลอดเวลาเล่นละครช่วงนี้เลยก็รู้สึกไงบ้างดีใจครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ชื่นชอบการแสดงของเราไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ไหนๆอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ยังมีอีกหลายคาแรคเตอร์เลยที่กำลังจะออนแอร์แล้วก็มีผลงานออกมาให้ทุกคนชมตอนนี้มีเรื่องอะไรบ้างตอนนี้เพิ่งปิดกล้องเรื่องรักท่วมทุ่งไปครับผมแล้วก็น่าจะออนเร็วๆนี้หรือไม่ก็ต้นปีหน้าใช่แล้วก็มีหนังที่เร็วๆนี้นะครับวันที่21กันยายนนี้เข้าโรงทุกโรงภาพยนตร์ครับผมชื่อเรื่องว่าอมตะพันสยองครับมีใครแอบแซวบ้างไหมว่าเป็นแบบว่าเจ้าพ่อเรตติ้งละครเกมอะไรอย่างเงี้ยเราได้ตลอดนะก็มีนะครับใช่เพราะเราก็ได้เล่นแต่ละครเย็นเด่นแล้วก็เรตติ้งดีด้วยแล้วก็เรตติ้งดีด้วยก็ดีใจครับก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนครับใช่เหมาละครเย็นแล้วใช่ไหมครับเหมาละครเย็นเหมาละครเย็นเลยไหมเหมาละครเย็นไหมมันเป็นเรื่องที่แบบบังเอิญมากกว่าที่เราได้เล่นอะไรเงี้ยผู้ใหญ่มอบโอกาสให้แล้วก็เล่นครับแล้วก็บทสนุกบทดีอะไรเงี้ยเราก็รับครับเราไม่ได้สนใจว่าจะเป็นกลางคืนจะเป็นเย็นหรืออะไรเงี้ยครับไม่ได้โฟกัสตรงนั้นแต่ก็น่าจะได้ FC รุ่นแบบรุ่นใหญ่อะไรขึ้นมาเยอะมั้ยลูกก็มีหลายวัยครับใช่แฟนคลับก็มีทุกวัยเลยดีกว่าตั้งแต่เด็กจนโตเลยครับผมใช่ๆก็อย่างหลายคนก็ไปโฟกัสใน IG เราการออกกําลังกายว่าเราตั้งกล้องถ่ายเองอะไรเองเลยคือมันเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะ
คือเราออกกำลังกายเราก็อยากเห็นตัวเองอะไรเงี้ยใช่แล้วมันเป็นบังเอิญที่แบบเราถอดเสื้อออกกำลังกายอยู่แล้วเพราะมันร้อนอะไรเงี้ยแล้วมันได้ภาพที่ดีแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันดีนะอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากลง IG เป็นแบบเก็บไว้ประมาณก็แต่มีมองว่ามุมกล้องที่เราถ่ายก็คือถ่ายแต่ละมุมก็คือถ่ายจากพื้นบ้างคือเหมือนแบบใช่ก็ตั้งทิ้งไว้อะคือทำเองหมดเลยอ่ะตั้งทิ้งไว้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะแบบเอ้ยวันนี้จะได้ภาพดีๆแล้วลงหรืออะไรอย่างงี้ไม่ได้ตั้งใจเลยแค่จะเก็บไว้แล้วมันดันเรากลับมาดูตัวเองแล้วมันดูเป็นอาร์ตขึ้นมาทันทีเหรอมันเป็นความไม่ตั้งใจอ่ะพี่ใช่มีเทคนิคมั้ยมีเทคนิคอะไรครับถ่ายยังไงมุมไหนว่ามันจะรู้ว่ามุมหล่อเราหรืออันนี้มุมเสยหรือว่าวันนี้ได้แน่นอนเลยไม่มีนะครับไม่หรอกมั่วไปก็ได้เลยมั่วๆไปใช่ตั้งให้มันเห็นแบบเห็นส่วนที่เรารู้สึกว่าเราอยากเห็นส่วนอธิบายก่อนส่วนไหนที่อยากให้เห็นคืออยากให้เห็นแบบทั้งตัวอะไรประมาณนั้นใช่ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยมุมนี้เห็นกล้ามชัดไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยแสดงพอมันไม่ตั้งใจก็คือมันจะออกมาดีน่าจะมั้งครับเพราะว่าไม่เคยตั้งใจเลยครับที่ถ่ายเองตั้งกล้องไว้จริงๆมันน่าสายยากเหมือนกับซิกแพคเราเพราะว่าก่อนหน้านี้คือการเคยบอกว่าเราเป็นคนที่ออกกําลังกายเรียนแล้วมันนี่มันยังเป็นอย่างนั้นอยู่มั้ยจริงๆก็ว่ามันก็ยากขึ้นใช่ครับตอนเด็กๆมันง่ายอยู่แล้วตอน18 19อะไรเงี้ยพอ20กว่าเนี่ยมันก็เริ่มยากแล้วครับตื่นมาแล้วมันไม่แฟบแล้วใช่ท้องอ่ะซึ่งเรารู้สึกว่าเราก็ต้องทําให้มันมีให้ได้ครับใช่ต้องรักษามันเอาไว้ต้องรักษามันไว้แล้วมันกดดันมั้ยกับความคาดหวังที่คนรู้สึกว่าถ้าพูดถึงออกกําลังปุ๊บภาพออกกําลังกายมันจะต้องมาแบบว่าเฟิร์มนิดนึงนะใช่แล้วยิ่งเราลง IG ไปพอสมควรคือถ้าเห็นถอดมันนำอ่ะถ้าถอดออกมาในละครอะไรเงี้ยแล้วไม่ชัดนี่แบบรู้สึกผิดแล้วเราได้ก็เลยก็เป็นโรคแพนิคนิดนึงครับว่าแบบว่าถ้ามันเริ่มหายไปในกระจกเงี้ยเราก็จะแบบไม่ได้ละเราต้องทําอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยมันก็ตื่นมาแล้วแบบเฮ้ยมันหายต้องเป็นอ่ะมันดูแบบว่าอ้าวมีเหลือแพ็คเดียวพุงก็เป็นมันเริ่มแบบว่าแล้วมันจะรู้สึกได้ว่าแบบมันแน่นๆน่ะมันแน่นๆพุงอะไรเงี้ยใช่ต้องปฏิบัติการยังไงเรียกมันกลับคืนมาก็จะมีเทคนิคเหมือนกันก็คือแบบตื่นมาแล้วก็กินแต่น้ำเปล่าแล้วก็ออกกำลังกายเลยใช่ก็คือจะไม่กินข้าวไม่งั้นพี่ถามจริงมันเป็นความสุขของเราไหมหรือว่ามันเป็นความทุกข์มันก็โอเคพี่มันก็โอเคมันก็ทำได้มันก็แฮปปี้ดีเพราะว่าพอผลลัพธ์มันทำให้เรามีความสุขอะแต่ตอนทำอาจจะต้องฝืนหน่อยฝืนใจหน่อยใช่ครับแต่ผลแล้วมันมีความสุขมันต้องเช็คทุกวันไหมว่าเฮ้ยวันนี้มันยังอยู่ดีหรือว่าวันนี้มันไปแล้วมันไม่หายไปเร็วขนาดนั้นแต่ว่าแบบถ้าไม่ออกกำลังกายวันสองวันนี้เราจะเริ่มเช็คตัวเองเช็คตลอดใช่เพราะเราเห็นตัวเองตลอดในกระจกใช่แล้วเราออกได้ทุกส่วนแล้วเหรอเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็มีปัญหาเรื่องหลังเรื่องใดๆก็ได้นะครับเพราะบอดี้เวทมันได้หลายส่วนใช่แต่อาจจะต้องทำเยอะหน่อยเพราะว่าเราไม่มีน้ำหนักแบบเหมือนฟิตเนสที่ยกหนักๆแล้วมันจะได้ผลเลยอะไรเงี้ยของเราก็จะเน้นแบบเน้นออกเยอะๆใช่ต้องขยันหน่อยใช่แต่มันจะคาร์ดิโอใช่ใช่ตอนปลายนะแล้วอาการของเราเป็นยังไงครับตอนนี้มันดีขึ้นตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับแต่ก็ยังไม่หายแบบ 100% แต่ว่าก็บูได้อุ้มนางเอกได้อะไรแบบใช่ดีขึ้นเยอะมากครับคือใช้ด้วยวิธีการทำกายภาพก่อนหน้านี้ก็จริงๆทำมาเยอะเหมือนกันเสียตังค์มาเยอะเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่าที่ผมดีขึ้นจริงๆเลยนะจากการที่แบบยืดด้วยแล้วก็มีโขนบาร์ครับโขนบาร์แบบห้อยตัวไว้เฉยๆอะไรเงี้ยมันทำให้แบบหลังมันได้ยืดใช่จริงๆเขาก็บอกไว้แต่ผมไม่คิดว่ามันจะได้ผลขนาดนี้นะแล้วมันบวกกันที่การต้องออกกำลังกายต้องแบบตั้งกล้ามโดยที่เข้าฟิตเนสไม่ได้แต่ก็เลยลองไปศึกษาการออกกำลังกายอีกรูปแบบนึงมันคือบอดี้เวทหรือคาลิสเทนิกซึ่งมันใช้บาร์ในการออกกำลังกายเราก็เลยลองโหนแล้วมันก็มันได้ยืดพอดีแล้วมันเห็นผลว่ามันหายแล้วก็ได้สร้างกล้ามไปด้วยในแบบที่ไม่เจ็บอะไรเงี้ยใช่ใช่ทำไมรุ่นกับไม่ต้องเจอแต่ละอย่างอะไรวะดูเหมือนเป็นไงดูซีเรียสใช่ไหมเหมือนจะขึ้นแท่งสี่แล้วอ่ะมันดูไม่ถึงได้สามเลยแต่ดูต้องซ่อมแซมทุกอย่างแล้วอ่ะไอ้หลังเนี่ยไม่ได้ตั้งใจใช่แต่ว่าพวกการออกกำลังกายการอะไรพวกนี้มันเป็นอะไรที่แบบกัดว่ากัดชอบอยู่แล้วกัดแบบอยากรู้ว่าทำยังไงให้เราแข็งแรงให้เราสุขภาพดีไปด้วยมีกล้ามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ถามเรื่องนึงเราซิก
ที่พูดครบรอบไปรู้สึกยังไงบ้างเออหลายคนรู้สึกว่าคิดถึงเรา4คนทั้งกัปตันควายแล้วเราแล้วก็ดีเป็นยังไงบ้างก็คิดถึงนะครับใช่แล้วก็พอเห็นรูปอีกทีนึงก็คือแบบโอ้10ปีผ่านมาแล้วเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยนานมากครับแล้วก็คิดถึงเพื่อนๆทุกคนคิดถึงบรรยากาศเก่าๆอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ผ่านมาป่ะตอนรู้สึกพอฉันอยู่ตอนนั้นใช่มั้ยพี่ก็อยู่พี่ก็สนุกมากผมอยู่เราจําวันแรกที่เราเข้าฉากได้มั้ยจําวันแรกที่เข้าฉากได้มั้ยจําไม่ได้แต่ว่ารู้ว่าตอนนั้นไม่คิดอะไรเลยก็แค่แบบทําหาอะไรทำก่อนเข้ามหาลัยประมาณนั้นน่ะแล้วก็ไปถ่ายอาทิตย์ละครั้งมันก็สนุกดีมันต้องถ่ายแค่เสาร์อาทิตย์ที่เขาโรงเรียนมันปิดใช่แล้วก็ไม่ได้มีบทเด่นไงถ่ายอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยก็คือสนุกดีไม่มีอะไรมากแต่พอเข้ามาจริงๆแล้วโอ้โหหนักมากถ่ายทุกวันทั้งวันอะไรเงี้ยใช่นี่คือเป็นการทำงานแบบจริงจังไปแล้วอะไรจริงเราย้อนกลับไปดูตัวเองไหมณวันนี้ที่เราพอเราเป็นนักแสดงกลับไปตอนนั้นอะไรเงี้ยที่นี่เราก็มีบ้างครับเป็นยังไงบ้างให้คะแนนไอ้คนนั้นเท่าไหร่ก็10ปีที่แล้วอ่ะก็เก่งดีนะเออแล้วแบบตอนนั้นก็แบบเออทําไมตอนนั้นหล่อกว่าตอนนี้หรือว่าตอนนั้นทําไมแบบว่าดูแบบเออละอ่อนเนาะตอนนั้นแบบหน้าเรียวแบบหอมๆอะไรเงี้ยใช่ถ้าผ่านมาแค่10ปีขนาดนี้นะครับผ่านอีก10ปีจะขนาดไหนเครียดนะเราอ่ะได้ดิหมายต้องปรึกษาหมอแล้วเอาล่ะแม่แล้วต้องเริ่มแล้วต้องเริ่มยังไม่ได้รักษาเลยนะยังไม่เคยเลยได้โอเคขอบคุณแม่เกียวครับขอบคุณครับ